โดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service News ประจำวันพุธนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับ Room Service News นะครับและสามารถชมพวกเราสดๆได้ครับทาง True Vision Now ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ครับมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องขวัญอุษามณีหลังจากที่เรื่องราวดราม่าของเธอจบลงนะครับในเรื่องราวของพี่เลี้ยงสุนัขล่าสุดมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องขวัญนะครับน้องขวัญบอกว่าอาจจะขอลาวงการอีก5ปีครับนักแสดงสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์นะครับเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตในการทำงานหนักเพื่อจะสร้างอนาคตอีก5ปีนะครับเตรียมที่จะเบรกตัวเองจากวงการยังอยู่ในโมเมนต์ของการอยากมีครอบครัวนะครับเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชิงตำแหน่งคนรู้ใจแล้วถ้านึกถึงเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดคืออะไรนั่นคือคำถามนะครับขวัญก็ตอบอย่างนี้เรื่องตอนเด็กๆนะครับตอนที่อยู่กองปราบและเขาเนี่ยมีการจัดหนังกลางแปลงแล้วครอบครัวก็จะทำอาหารเหมือนไปปิกนิกในสวนแต่เราก็ได้อยู่ในกองปราบสนามบอลในตอนนั้นคือไฮโซของเราแล้วล่ะมันมีความสุขขวัญชอบนะครับคือสีสันของการใช้ชีวิตในตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยอยากโตอยากทำงานไม่อยากเรียนแต่พอโตมากลับอยากจะเรียนนะครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขวัญทำงานหนักขนาดนี้เพราะรู้ว่าจุดที่ขวัญจะเบรกเนี่ยเมื่อไหร่ครับภาพในวันนั้นเกี่ยวอะไรกับการเบรกและการเข้าใจตัวเองน้องขวัญตอบอย่างนี้ครับบอกเป้าหมายของขวัญคือรู้ว่าช่วงชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันมีความสุขที่สุดถ้าวันหนึ่งขวัญมีลูกเหมือนตอนที่พี่แก้วมีลูกเราก็จะใช้ชีวิตกันทั้งครอบครัวอยู่ในโมเมนต์ของลูกอยู่ในโมเมนต์ของครอบครัวแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้เราไปขอตังสามีอย่างเดียวอันนี้ความคิดที่นะครับก็ต้องทำตัวเราให้มีมากพอในวันนี้ก็ต้องมาดูแลคนข้างหลังด้วยและวันนั้นจะเป็นวันที่ขวัญ นั่งชิวๆอยู่กับสวนกุหลาบของตัวเองดูแลลูกได้ไม่ใช่แค่เราอยู่สบายคนเดียวแต่คนข้างหลังจะต้องอยู่สบายด้วยคนข้างหลังจะลำบากไม่ได้พอบอกว่าอีก5ปีจะเกษียณแปลว่าอีก5ปีก็ต้องแต่งงานแล้วสิขวัญบอกงี้ครับมันก็ควรแต่งไม่เกิน5ปีไม่อย่างนั้นหนูคงมีลูกไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นใครขวัญใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพื่อพนักงานเพื่อญาติพี่น้องคนข้างหลังทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเราสามารถสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้นับถอยหลังกันคุณผู้ชมครับอีก5ปีแต่ต้องยอมรับนะครับว่าน้องขวัญเนี่ยอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่เด็กเล็กจริงๆเลยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีภูมิต้านทานในเรื่องของข่าวคราวในวงการบันเทิงเยอะมากรวมถึงผ่านอะไรมาเยอะมากนะฮะกับวงการนี้ครับมาตอนนี้เรามากันที่นนชานนท์นะครับล่าสุดนี่โดนแฮกทุกอย่างที่เป็นโซเชียลของตัวเองแม้กระทั่ง YouTube ของเขาไปติดตามข่าวนี้กันครับนนชานนท์นะครับทำเอาแฟนคลับนี่เป็นห่วงปนเอ็นดูครับเมื่อพระเอกหน้าใสได้โพสต์ Twitter นะครับหัวเสียเนื่องจากโดนแฮกเกอร์ปริศนานี่แหละทำการแฮกช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดโดยเฉพาะ YouTube ที่โดนหนักถึงขนาดช่องนี่ปลิวหายไปกับตาเลยนะครับโดยหนุ่มนนท์เองก็โพสต์ว่าทั้งอีเมลและ YouTube เพราะใช้อีเมลสำหรับ Channel ของผมโดนแฮกหมดเลยครับอีเมลก็เข้าไม่ได้เพราะโดนเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมเลยกู้คืนไม่ได้ใครพอมีวิธีการแก้ปัญหาบ้างครับจากนั้นไม่นานนะครับ Instagram ของนนเนี่ยก็โดนแฮกตามไปด้วยครับIG ผมมีคนโพสต์คริปโตบ้าบออะไรด้วยไม่รู้ทั้งโพสต์ทั้งสตอรี่เปลี่ยนพาสเวิร์ดแทบไม่ทันช่วยด้วยประมาณนี้นะครับแฟนคลับก็เข้าไปช่วยให้กำลังใจนนกันอย่างคับคั่งแถมช่วยหาวิธีการกู้คืนบัญชีสุดท้ายได้แค่ Instagram กลับคืนมาครับผมแต่โชคร้ายนะครับตอนนี้ YouTube ยังไม่มีวี่แววครับThank you.
คืออย่างนี้นะครับผมว่าในเรื่องของ YouTube เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเจอบริษัทที่เขาสามารถช่วยเหลือได้อย่างตัวผมเองเนี่ยช่อง YouTube ของผมนะครับผมก็อยู่ underนะครับบริษัทนึงที่คอยดูแลหลังบ้านให้เราอยู่ถ้าเกิดเรามีบริษัทนี้เนี่ยว่าไหร่ที่เรามีปัญหาแบบเจอแฮกเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้บริษัทนี้นะครับเขาก็จะช่วยเรานะฮะในเรื่องของการกู้กลับคืนมาแต่ในเวลาเดียวกันนะครับคุณก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็จะต้องเสียให้เขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีลนะครับบางคนก็อาจจะเสียแค่ 10% ของรายได้บางคนอาจจะเสีย 30% ของรายได้จาก YouTube ลองไปศึกษาดูนะครับผมว่าไม่เลวนะฮะการที่มีบริษัทเนี่ยคอยเป็นแบ็คหลังบ้านให้เราอยู่ครับสู้ๆนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามากันถึงไอซ์อภิสดานี่มาแล้วล่าสุดนะครับบอกเพศลูกเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นเพศอะไรติดตามแต่เซ็กซี่จริงๆอายุครรภ์5เดือนแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ป้ายแดงไอซ์อภิสดาครับหลังจากที่ประกาศตั้งครรภ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งไอซ์เองนะครับก็ได้โพสต์อัปเดตอวดหุ่นคนท้องให้ดูเรื่อยๆนะครับทำเอาหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ลุ้นว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายล่าสุดใน Instagram ของ Polyplus จัดให้นะครับได้มีการโพสต์คลิปของไอซ์อภิสดาเฉลยเพศลูกซึ่งเนื้อหาในคลิปไอซ์บอกว่าได้ลูกสาวโดยคลิปดังกล่าวนะครับระบุข้อความว่าคุณแม่ไอซ์อภิสดาเฉลยเพศลูกแล้วได้ลูกสาวค่ะคุณพ่อเขาตั้งชื่อให้ลูกแล้วด้วยแล้วก็แฮชแท็กเห่อมิไหวแต่ก็ยังสวยเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับไม่น่าเชื่อนะ5เดือนแล้วคุณผู้ชมครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกครึ่งด้วยหน้าตาน่าจะน่ารักเลยทีเดียวนะฮะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันถึงซีรีส์เรื่องนี้ Big Mouth จำกันได้ใช่ไหมครับBig Mouth เนี่ยใช้ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้จะอวสานแล้วมาดูเรตติ้งกันนะแล้วมาดูว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงขนาดไหนครับเราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากคุณผู้ชมครับนอกจากเรตติ้งจะสุดปังตั้งแต่ต้นนะฮะจนกระทั่งมาถึงช่วงใกล้ลาจอ2ตอนสุดท้ายในซีรีส์ Big Mouthผลงานการประชันขอโทษครับประชันบทบาทเป็นครั้งแรกนะครับของคู่พระนางสุดฮอตอย่างอีจองซอกและยูนาแห่ง Girls Generation ครับยังส่งให้ฝ่ายชายเนี่ยทะยานขึ้นมาคว้าตำแหน่งรองแชมป์ผัวดาราทรงคุณค่าประจำเดือนกันยายนครับโดยอันดับ1และ3คือพักอึนบินและคังแทโฮนางเอกและพระเอกจากซีรีส์ Extraordinary Attorney อูนะครับที่กระแสนี่ต้องเรียกว่าไม่ดรอปจริงๆครับแม้ว่าผลงานจะลาจอไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอย่างที่แจ้งกันไปนะครับว่าโผนักแสดงหรือศิลปินคงทรงคุณค่านั้นวัดกันที่ผลนิยมและความโด่งดังในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงอิทธิพลและมูลค่าการตลาดดังนั้นงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่สำหรับอีจงซอกหลังจากห่างหายไปนะครับจากผลงานซีรีส์ไปนานกว่า3ปีนับตั้งแต่ซีรีส์ Romance is a Bonus เมื่อปี2019นะครับก่อนที่จะเข้ากรมรับใช้ชาติครับแถมหลายคนนะครับยังมองว่าหมดยุคของพระเอกฉายาเจ้าเป็ดน้อยของแฟนๆคนนี้ไปแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอ่ะมากันที่ Big Mouth Big Mouth นะครับเป็นเรื่องราวของพักซังโฮครับทนายที่พูดมากกว่าทำจนได้รับฉายาว่า Big Mouth นะครับแต่เพราะว่าฉายานี้เนี่ยแหละครับทำให้เขาถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาชญากรตัวกลั่นอย่าง Big Mouth Big Mouth นี่ไม่ได้สะกดเป็น Mouth อย่างนั้นนะฮะแต่สะกดเป็นหนูก็คือหนูยักษ์นั่นเองจนถูกจับในคดีฆาตกรรมนะครับทำให้ทนายนอกสายตาอย่างเขาต้องงัดทุกชั้นเชิงความสามารถเพื่อหาตัวการและช่วยครอบครัวให้รอดพ้นจากอันตรายครับผลงานเรื่องนี้นะครับก็จะลงจอทางสถานีโทรทัศน์ไม่ใช่ลงจอไม่ใช่จัดลงจอผลงานเรื่องนี้ลงจอครับทางสถานีโทรทัศน์ MBC นะฮะทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 19:50 นตามเวลาไทยนะครับโดยวันศุกร์ที่16และ17กันยายนนี้จะเป็น2ตอนสุดท้ายมากันที่เรตติ้งกันบ้างคุณผู้ชมครับ
เรตติ้งทั่วเกาหลีใต้นะครับเก็บไปเนี่ย 10.6% ส่วนเรตติ้งสูงสุดของเรื่องนี้คือ 12% ในเอพิโซดที่12เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับเอาจริงนะคุณผู้ชมผมก็เข้าไปดูไอ้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนี่แหละผมยังไม่เคยเลยนะคือด้วยความที่ช่วงหลังคงยุ่งมากอ่ะยังไม่เคยกดเข้าไปดูเลยเดี๋ยวไม่ได้ละคือขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่านทุกครั้งก็อยากดูนะพอถึงเวลาจริงๆปุ๊บคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านซับไม่ใช่อะไรหรอกผมเป็นภาษาเกาหลีปุ๊บกลัวอ่านไม่ทันก็เลยไม่ค่อยได้ดูหนังเกาหลีสักเท่าไหร่นะครับนอกจากหนังที่มันแอคชั่นจัดๆจริงๆอ่ะอย่างนั้นดูหนังรักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันที่คังตะจำคังตะกันได้ไหมนะครับล่าสุดนี่ฉลองครบรอบเดบิวต์26ปีในวงการครับคังตะหรือชื่อจริงก็คืออันชิยอนนะครับเป็นศิลปินเคป๊อประดับตำนานวัย42ปีแห่งค่าย SM Entertainment นะฮะสังกัดเดียวกับดงบังชิงกิซูเปอร์จูเนียร์ชายนี่ EXO และ NCT ล่าสุดคัมแบ็กปล่อยผลงานอัลบั้มชุดเต็มนะครับในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2005เพื่อฉลองโอกาสสุดพิเศษครบรอบการเดบิวต์ในวงการมายาวนานถึง26ปีของเขาสำหรับอัลบั้มชุดเต็มนี้นะครับนับว่าเป็นอัลบั้มชุดเต็มชุดที่4ของเขาที่ใช้ชื่อว่า Eyes on You ประกอบไปด้วย10บทเพลงที่เต็มไปด้วยสีสันและสไตล์ของคังตะทั้งสิ้นโดยมีเพลงใหม่และเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ในโปรเจกต์ฉลองครบรอบเดบิวต์25ปีด้วยนะครับโดยเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มนี้ก็คือเพลง Eyes on You นี่แหละชื่อเดียวกับอัลบั้มแนวเพลงก็จะเป็น R&B นะครับร่วมด้วยมีเครื่องสายที่ผ่อนคลายแต่ว่ามีกลองที่หนักหน่วงเนื้อเพลงบรรยายถึงความสุขในช่วงเวลาที่มีเราแค่2คนขณะที่ตัว MV เองนะครับมีการผสมผสานท่าเต้นที่เซ็กซี่และความเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์เพลงรักที่ดื่มด่ำและเร่าร้อนนะครับนอกจากนี้เพลงในอัลบั้มใหม่นี้ยังได้ชายงแห่ง NCT มาร่วมแจมด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ